วิธีฝึกแช่โซน4แบบง่ายๆทำยังไงอยากรู้ไปดูกันกับผมแจ็ควัชรพงษ์แก้วสะอาดอีกแล้วนะครับกับคลิปในซีรีส์ปั่นกับแจ็คนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นบันทึกการปั่นนะครับในตารางซ้อมนะครับ100กิโลเมตรนะครับสัปดาห์ที่7วันพุธนะครับก็คือวันนี้ผมจะต้องปั่นนะครับทำเซตนะครับก็คือว่าปั่นที่โซน4นะครับเป็นเวลา6นาทีจำนวน5ยกนะครับพักระหว่างยก3นาทีอันนี้เนี่ยมันคือการซ้อมเพื่อสร้างพลังกีฬาจักรยานนะครับอึดไม่พอนะครับจะต้องมีพลังจะต้องมีกำลังด้วยนะครับซึ่งการซ้อมโซน4ก็คือการสร้างกำลังของเรานั่นเองนะครับทุกโซนในการปั่นจักรยานเนี่ยสำคัญหมดนะครับโซน1เอาไว้สำหรับปั่นผ่อนคลายนะครับให้ร่างกายฟื้นตัวโซน2สร้างความอึดโซน3เอาไว้ปั่นเพื่อเดินทางนะครับเป็นความเร็วเดินทางนะครับและสร้างกล้ามเนื้อนะครับโซน4สร้างกำลังนะครับโซน5โซน6โซน7นะครับเอาไว้แบบว่าเวลาที่เราจะต้องระเบิดพลังระยะสั้นสำหรับผู้ที่ใช้วัดสำหรับผู้ที่ใช้หัวใจก็มีแค่โซน5ก็คือการระเบิดพลังนั่นเองนะครับโอเคสรุปว่านะครับทุกโซนสำคัญและเราก็ต้องซ้อมส่วนวิธีการซ้อมโซน4นะครับก็คือว่าจากโปรแกรมซ้อมในตัวโปรแกรมซ้อม100กิโลเมตรเนี่ยเขาก็จะมีนะครับสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะเป็นการปูพื้นมานะครับแรกๆเนี่ยเราก็จะซ้อมโซน4แค่แบบสั้นๆนะครับสั้นๆแล้วก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่พอแบบพอสัปดาห์ที่ใกล้ๆจบโปรแกรมแล้วนะครับโซน4เนี่ยก็เริ่มมาเยอะนะครับคือแบบเราเริ่มสร้างกำลังมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็คือเริ่มหนักขึ้นแต่อันเนี้ยมันคือขั้นตอนนะครับนั่นคือขั้นตอนของการที่เราจะสร้างกำลังคือเราเริ่มจากน้อยๆก่อนนะครับน้อยๆก่อนแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับสุดท้ายเราก็จะทำได้ในสิ่งที่เราต้องการนะครับโอเคมาดูการปั่นนะครับวันนี้นะครับผมปั่นนะครับก็คือว่าขึ้นไปทางเป็นทางเนินนิดหน่อยนะครับเวลาที่ว่าผมปั่นพวกโซนสูงๆนะครับผมจะชอบขึ้นเนินนะเพราะว่าเวลาที่เราปั่นขึ้นเนินนะมันจะทำให้วัดเนี่ยผมใช้วัดในการซ้อมเป็นหลักนะมันทำให้วัดเนี่ยมันเรียกว่าขึ้นดีว่างั้นนะครับเพราะว่าแรงดึงดูดเนี่ยมันก็ดึงให้เราต้องต้านมันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยวัดเราก็จะสูงเป็นธรรมชาตินะครับหัวใจมันก็ได้ของมันนะครับตามเซตนะครับเนี่ย1 2 3 4 5เห็นไหมครับไอโซนยกที่5เนี่ยมันก็จะป้อแป้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงทางที่แบบว่าขึ้นลงเขานะครับมันก็เลยเรียกว่าคุมวัดลำบากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับถือว่าหยุ่นๆนะเพราะว่า4ยกที่ผ่านมาเนี่ยเราซ้อมโอเคแล้วไม่ต้องซีเรียสมากขนาดนั้นนะโอเครอบนะครับเวลาที่ผมปั่นโซนสูงๆนะผมจะใช้รอบ90ขึ้นนะ90ขึ้นโดยเฉพาะเวลาอย่างพวกขึ้นเนินนะครับคือเวลาที่เราควงรอบเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันเบาแต่ว่าวัดมันมานะครับแต่ว่าถ้าเราไปกดรอบต่ำแล้วขึ้นเนินด้วยกดหนักสำหรับผมเองนะผมรู้สึกว่ามันความล้ามันมาเร็วเกินไปสำหรับตัวผมเองนะครับแต่ว่าสำหรับท่านอื่นนะจะถนัดแบบอื่นก็ไม่เป็นไรครับแล้วแต่นะครับแล้วก็ระหว่างที่เราพักนะครับเราก็พักอันเนี้ยเขาบอกว่าให้พัก3นาทีแล้วก็ปั่นโซน1โซน2ติดชึ่งเลยครับเพื่อว่าให้ร่างกายเนี่ยพร้อมที่ว่าจะไปซ้อมต่อไปนะครับผมโอเคคราวนี้เรามาดูโซนนะครับหัวใจ
มันก็มีโซน4โซน5นะเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่าขึ้นเนินลงเนินนะมันก็เรียกว่าหัวใจโซน5บ้างไม่เป็นไรเพราะว่าผมต้องการเน้นวัดนะครับแต่เพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยมันเป็นทางลงเนินมันไม่นานลงเนินเราก็ต้องแบบว่าอัดมันขึ้นไปหน่อยนะเพื่อว่าให้วัดมันเข้าที่นะครับอย่างเงี้ยครับไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับแต่ว่าก็คือเป็นการฝึกหัวใจไปในตัวนะครับเพื่อสร้างกำลังนะครับอันนี้ก็เป็นบันทึกการปั่นของวันที่29 กรกฎาคม 2563นะครับเป็นการปั่นสร้างกำลังโซน4